สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้รื้อเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโปรดักต์จากภาคใต้นะครับจากค่ายนโยนราธิวาสฟิชชิ่งนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้า Y3 นี่นะกบยางซุปเปอร์จิ๋วนะครับจากค่ายนโยนราธิวาสฟิชชิ่งนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขอบคุณมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนโยนราธิวาสฟิชชิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับใครเห็นโลโก้แบบนี้ก็เป็นโลโก้ของนโยนั่นเองนะครับนราธิวาสฟิชชิ่งนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับ Facebook นะครับสามารถติดต่อได้นะครับนโยนราธิวาสนะครับหรือว่า LINE นะครับ LINE เนี่ย ID LINE ก็คือ084นะครับ925นะครับ4875เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะครับร้านค้าที่สนใจก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับ0611348543นะครับแล้วก็ Facebook ไม่ใช่ Facebook ดิ YouTube นะโยนราธิวาสนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดบนแพ็กเกจนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่านักตกปลาที่อยากจะช้อปปิ้งนะครับหรือว่าอุดหนุนนโยนราธิวาสนั่นเองนะครับอ่ะโอเควันนี้เราอยู่กันกับกบยางนะตัวเล็กนะตัวเล็กมากๆนะครับแต่จริงๆก็ถามว่าตัวเล็กขนาดนี้ในวงการตกปลาหรือว่าเหยื่อปลอมเนี่ยมีไหมมีนะครับเอาพูดตรงๆก็ได้นะครับก็จะมีจากค่าย AJ Fox ก็จะมีกบติดปีกนะครับตัวเล็กเหมือนกันนะครับทรงคล้ายๆกันเลยนี่แหละนะครับแล้วก็จากค่ายใหญ่จาก USA นะครับของนาโอส USA ก็จะมี Atcher นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยนันหมดเคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับทั้งเจ้ากบติดปีกแล้วก็ Atcher ด้วยนะครับวันนี้มาถึงเจ้า Y3 นะครับกบจิ๋วจากค่ายนโยนาราธิวาสนั่นเองนะครับก็เป็นนะกบยางหนังกลับนะครับนี่กบยางหนังกลับนะครับออกแบบจากพื้นฐานทรงหยดน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็แกะลายนะครับออกแนวกบนะมีความผสมผสานความเป็นไทยอยู่ที่คลีบคล้างคลีบข้างนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นลายน้ำต่างๆนะครับมีเขาอยู่ด้านบนนะครับนั่นหนวดเดานะนั่นหนวดเดานะเขาแบบเนี้ยเขาลักษณะแบบเนี้ยนั่นหนวดเห็นเป็นเอกลักษณ์อยู่ศิลปินท่านหนึ่งนะครับแต่นันหนวดไม่มั่นใจนะครับว่าศิลปินท่านนี้เป็นผู้แกะหรือเปล่านะครับสำหรับโมนตัวนี้นะครับคือน้าน้อยหรือเปล่านะครับอันนี้สอบถาม FC หลายๆคนนะครับหรือว่าทางค่ายก็ได้นะครับนโยนะครับนันหนวดอยากรู้ว่าตัวนี้น้าน้อยเป็นคนแกะโมนหรือเปล่านะครับเพราะว่านันหนวดดูจากเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับเอกลักษณ์เขาเนี้ยสีส้มเนี่ยด้านบนเลยเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่นะครับนันหนวดเคยเห็นนะครับมันจะไปอยู่ที่กบติดปีก 3.8 นะครับแล้วก็เจ้าบุษบาด้วยนะครับบุษบานะจากค่ายกัดไม่ปล่อยทีมฟิชชิ่งนั่นเองนะครับเอกลักษณ์แบบนี้นะครับนันหนวดคาดการว่าน่าจะเป็นน้าน้อยแน่ๆในการแกะโมนนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็มีความเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นกันนะครับก็เนาะเป็นลายน้ำนะครับเป็นลายน้ำบนหลังนะครับมีเขาอยู่ด้านบนนะครับหน้าตาก็เป็นตัวกบแบบนี้เลยนะแล้วก็มีคีบข้างเป็นลายไทยนิดนึงนะผู้สร้างไม่ใช่ผู้สร้างเนี่ยคนชุบนะครับนะผู้ผลิตเนี่ยก็ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดนะลงลวดลายตามสีตามร่องต่างๆที่ศิลปินผู้แกะโมนเนี่ยนะครับออกแบบไว้ให้นะครับแล้วก็มีลักษณะของการแกะสลักเป็นY3 นะครับก็คือชื่อรุ่นนะครับเลือกใช้ชื่อรุ่นนะครับ Y3 ไว้ใต้ท้องของสินค้านั่นเองนะครับนี่นะก็ถือว่าเนื้อยางเนี่ยนะครับเนื้อยางเนี่ยถือว่าเป็นสากลเลยนะครับถือว่าในสากลเนี่ยสากลในบ้านเรานะสากลจากที่นันหนวดได้แกะกบยางหรือกบยางมาค่อนข้างพอสมควรนะครับจากหลากหลายค่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อยางที่นุ่มดีนะครับนุ่มดีแล้วก็น่าจะมีความทนทานเพราะว่ากบยางหนังกลับเนี่ยมีการแกะสลักโมนก็จริงแต่ว่าด้วยตัวจุดแกะสลักเนี่ยที่เราต้องหยอดสีต่างๆเนี่ยหยอดน้ำยางสีเนี่ยนะครับมันทำให้ความแข็งแรงของตัวกบเนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองนะครับมันอาจจะนุ่มนะครับแต่ว่ามีความแข็งแรงนะมีความแข็งแรงครับองศาเบ็ดถามว่าเปิดไหมมันต้องรอตอนปลากัดนั่นแหละเนาะเพราะจริงๆแล้วปลามันไม่ได้กัดคาบหลังอย่างเดียวนะครับอาจจะคาบข้างคาบข้างนี้ก็เปิดแน่นอนนะครับคาบข้างอย่างนี้ก็เปิดแน่นอนนะครับยังไงเขาก็มีผลงานในการตกปลากันอยู่แล้วนะครับ
การตกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเทคนิคต่างๆก็ขุดมาใช้กันนะครับแล้วก็เหยื่อเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าตัวเดียวนะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดนะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหมาเช่นกันนะครับเหยื่อเล็กก็ดูให้มันเหมาะกับตัวปลานะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเหยื่อตัวเล็กนะครับก็เลือกให้เหมาะกับตัวปลาละกันนะครับนะความสวยงามเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับในเรื่องของกบยางณปัจจุบันนะครับที่มีการออกแบบและแกะสลักกันนะครับก็ถือว่านะเป็นถามว่าเป็นเอกลักษณ์แบบ 100% มั้ยนะครับบางครั้งนะพูดตรงๆนะครับถ้ามองผิวเผินก็อาจจะมองว่าเป็นของค่ายนั้นค่ายนี้นะครับถ้าไม่ได้ดูใต้ท้องว่าเป็น Y3นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังความเป็นเอกลักษณ์อาจจะยังไม่ 100% นะครับเพราะว่าถ้าแบบว่ายิงหนังสติ๊กผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เวอร์ไปนะคือถ้ามองอาจจะมองว่าเฮ้ยของอันนั้นของอันนี้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงนะครับให้มีความเป็นเอกลักษณ์แบบว่ามองเปรียบเดียวเนี่ยแบบมองผ่านเนี่ยวับรู้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความสวยงามเฉพาะตัวของตัวเองเหมือนกันนะครับจากศิลปินผู้แกะโมนนั่นเองนะครับนี่นะก็เป็นรายละเอียดบนตัวของเจ้า Y3 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทดสอบลืมไปนะครับเดี๋ยวทดสอบด้านกายภาพนิดนึงนะครับด้านการกันสว่างนะก็ถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีเพราะว่าน่าจะออกแบบมาจากสรีระของตัวเบ็ดนะครับเห็นไหมครับว่าเบ็ดเนี่ยจะซ่อนอยู่มันจะมีกาดกันสว่างอยู่ด้านหน้านี่แบบนี้เลยนะครับกาดกันสว่างจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแต่ตัวเบ็ดเนี่ยก็จะวางอยู่บริเวณที่ตัวกาดกันสว่างเนี่ยทำงานได้ดีด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทดสอบทางกายภาพก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าหน้างานจริงก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่หมายแล้วแต่วิธีการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของน้ำหนักกันนิดนึงนะครับว่าน้ำหนักของเจ้า Y3 เนี่ยถูกเซตไว้ที่เท่าไหร่นะครับหน้าจอไม่เห็นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนวดภาคให้ฟังนะครับอ่ะตัวนี้เซตไว้ที่ 4.3 กรัมนะครับแสดงว่าตัวกบเนี่ยอาจจะเซตไว้ที่ 4.5 ถึง5กรัมนั่นเองนะครับเพราะว่ากบค่อนข้างตัวเล็กนะกบไซส์เนี่ยเขาเรียกว่าไซส์ 2.5 ซมนะครับเบ็ดก็เล็กด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวหนวดพาไปดูนะครับเครื่องในกันนะครับอันนี้ชุดห้องเครื่องก็ถือว่าทำได้ดีนะชุดห้องเครื่องนี้มาให้ครบเครื่องเลยนะครับบอกตรงๆว่าชุดห้องเครื่องนี่นะให้5ดาวได้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเรามาว่าที่ตัวกบกันก่อนนะครับก็เป็นเนื้อยางพารานะครับนี่เนื้อยางพาราที่มีการชุบการลงสีอะไรต่างๆนั่นเองเนื้อสัมผัสเนี่ยก็น่าจะเป็นชุบ6รอบนั่นแหละนะครับชุบแบบมาตรฐานสากลประเทศไทยนะครับจุดการปากฉีกมีชัดเจนนะครับถือว่าให้5หนวดได้นะครับมีมาให้พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วก็นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบชิ้นงานด้วยนั่นเองครับจุดการปากฉีกแบบนี้นะครับนี่นะเรามาดูขนาดของเจ้า Y3 กันนะครับว่า Y3 เนี่ยเซตขนาดไปที่เท่าไหร่นะครับอันนี้วัดแบบว่าชุบแล้วนะครับ 2.5 ซมโดยประมาณเห็นไหมครับนะกบตัวเล็กนะครับ 2.5 ซมนะครับความกว้างเนี่ยก็จะอยู่ที่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะความกว้างโดยประมาณนะวัยรุ่นนะปั๊บความกว้างอยู่ที่ 1.5 ซมนะครับโดยประมาณนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 ซมเช่นกันนะครับด้านท้ายมันก็จะออกแนวกลมๆนะครับไม่ต้องไปดูรูตูดนะมันก็จะมีบ้างนะเป็นงานฝีมือนะครับแต่ว่าให้จินตนาการว่านะครับองค์ประกอบด้านท้ายเนี่ยนะครับมันก็ออกแนวกลมๆนั่นเองนะครับนะรายละเอียดพวกนี้นะก็ถือว่าสำคัญนะครับวัยรุ่นใครที่อยากมีโปรดักต์หรือว่าอยากจะมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการแกะโมนนะครับพัฒนาเป็นช่างเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับรายละเอียดพวกนี้นะหนวดพยายามนำมาถ่ายทอดนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับให้ไปเป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูชุดห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับชุดห้องเครื่องเนี่ยนะหนวดสามารถให้5หนวดได้นะครับเพราะองค์ประกอบมาครบนะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเล็กนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แค่เบอร์6ก็พอนะครับกบตัวแค่นี้เองนะครับคล้องด้วยเบ็ดเบอร์4นะครับของ SNS นะครับเดี๋ยวหนวดขอเช็คนิดนึงนะครับว่ามันเป็นเบ็ดเบอร์4จริงไหมนะครับเดี๋ยวหนวดเอาเพราะส่วนใหญ่มันเบ็ดเบอร์4อยู่แล้วแหละนะครับกบตัวเล็กขนาดนี้นะครับหนวดก็มีเบ็ดเบอร์4เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึงครับอ่ะเบ็ดเบอร์4มั้ยนะครับใช่แน่นอนนะครับเป็นเบ็ดเบอร์4นี่นะครับถูกต้องนะครับเบ็ดเบอร์4เฮ้ยแต่เบ็ดเบอร์4ตัวนี้มันสั้นหรือมันยาวเนี่ยเฮ้ยนะตะขอนี่เบ็ดเบอร์4แต่ของที่นั้นหนวดนี้มันเบอร์4ของอะไรวะเบอร์4 BKK หรือเปล่าวะน่าจะใช่เบอร์4 BKK แน่ๆเลยนะครับนะด้านขวาเนี่ยเป็นเบอร์4 SNS นะครับตัวนี้เป็นเบอร์4 SNS นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นชุดห้องเครื่องนะครับแล้วก็คล้องด้วยเบ็ดเบอร์4นะครับ
แล้วก็ชุดท้ายก็จะเป็นลวดนะครับลวดสแตนเลสนะครับนี่ลวดสแตนเลสคล้องด้วยลูกหมุนเบอร์6เช่นกันนะครับต่อด้วยสปิตลิงนะครับแล้วก็ใบสปินคู่ซึ่งจะเป็นใบหยดน้ำเป็นใบตีน้ำแล้วก็ใบทรงใบไม้นะครับก็จะเป็นใบเคาะนะครับทั้งคู่ใช้ใบเล็กทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวนู่นมาวัดรายละเอียดให้ดูอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากมี FC ขอมานะสักครู่นะครับเดี๋ยวผ่าให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตะโกฟิวนะครับตะโกฟิวแล้วก็เส้นลวดนะครับว่าใช้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าการลื้อก็เนาะอย่างที่ FC ขอมาก็อยากรู้รายละเอียดกันหน่อยนะครับอ่ะนั้นหนวดจะวัดในเรื่องของลวดสแตนเลสให้ก่อนนะครับชุดท้ายนะครับลวดสแตนเลสชุดท้ายนะครับว่าขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอ้โหก็ต้องมีทักษะการอ่านเวอร์เนียร์กันนิดนึงนะครับอยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับนะยังไม่ถึงมิล นะครับแต่เลข5นะครับตรงขีดนะครับก็อยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับขนาดลวดสแตนเลสนะครับเป็นชุดท้ายนะครับแล้วก็ขนาดของตะโกฟิวนะครับเดี๋ยวนันโหนดเขียบมาให้ดูนะครับนี่ตะโกฟิวนะครับวัดขนาดตะโกฟิวนะครับนี่นะครับตะโกฟิวอยู่ที่ขนาด1มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับขนาด1มิลลิเมตรนะตะโกฟิวขนาด1มิลลิเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชุดห้องเครื่องนะครับที่นันโหนดแกะให้ดูทั้งหมดเลยนะครับลื้อให้ดูแล้วก็ให้เห็นภาพรวมถึงขนาดต่างๆขององค์ประกอบของเรียกว่าอะไรวัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมี FC ท่านหนึ่งขอมานะครับอยากรู้ว่ามันจมน้ำไหมนะครับอ่ะทดสอบให้ดูเดี๋ยวนะทดสอบยังไงวะแต่นันโหนดเคยเอาไปหย่อนแล้วนะครับตัวนี้จมน้ำอ่ะเอางี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นันโหนดฟันธงให้เลยนะครับมันจมน้ำแน่นอนนะครับเป็นกบยางที่ตัวเล็กและจมน้ำด้วยนะครับไม่ใช่กบยางที่ตีไปแล้วลอยน้ำนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆแล้วประเด็นกบยางจมน้ำก็จริงเดี๋ยวนะกบยางลอยน้ำสมมติว่ากบยางลอยน้ำนะแต่ถ้าเราบีบน้ำเข้าไปที่ตูดมันแล้วเข้าไปในตัวบอดี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้มันจมเหมือนกันเป็นการเพิ่มน้ำหนักเรียกเทคนิคการเพิ่มน้ำหนักนะครับบีบน้ำเข้าไปในตัวบอดี้แต่สำหรับคนที่ชอบนะครับกบยางแบบลอยน้ำเนี่ยก็เพื่ออาจจะสร้างแอคชั่นนะครับให้กบมันลอยน้ำอยู่แล้วก็กระดึบกระดึบมาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับนันโหนดนันโหนดขอติดค้างไว้ละกันนะครับสำหรับการทดสอบทางเรื่องของการลอยน้ำเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสำหรับรุ่นต่อไปเดี๋ยวนันโหนดจะทดสอบให้เห็นภาพกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับนันโหนดลองหย่อนดูแล้วนะครับจมน้ำนะครับด้วยน้ำหนัก 4.5 กรัมถึง5กรัมจมน้ำแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับเจ้า Y3 นะจากค่ายนโยนราธิวาสนั่นเองนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะคอมเมนต์กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างได้ผลงานแบบไหนกันบ้างนะครับประทับใจอย่างไรหรือว่ามีข้อติชมอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อนะครับเป็นประโยชน์กับผู้ผลิตนะครับที่จะสร้างผลงานหรือพัฒนาผลงานของตัวเองออกมาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเรานั่นเองนะครับวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับนันโหนดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลด้านไหนขาดตกบกพร่องไปนะครับคอมเมนต์บอกนันโหนดได้ขออภัยไว้ด้วยเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันโหนดแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับทั้งทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับปีนี้อยากดันให้ถึง 30,000 Subscribe นะครับอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับครอบครัวสายฟิชชิ่งนะครับดันกันหน่อยครับผมไวรัลนะเอ้านะเราพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นันโหนดกับเจ้า Y3 นะครับจากค่ายนโยนาราธิวาสต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย